คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องแฟนดอมสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่แฟนดอมนะคะอีพีนี้เราจะชวนคุณผู้ฟังมารักสุขภาพกันเหรอไม่ใช่จะพาไปแอวเชียงใหม่ก็รักสุขภาพไงยังไงอะอยากพาไปกินผลไม้คุณเบาหวานไหมผลไม้เนี่ยทำไมอะผลไม้มันต้องไปเบาหวานอันนี้งงผลไม้มันมีน้ำตาลเยอะผลไม้ที่คุณว่าคืออะไรคือน้ำตาลอันนี้มันก็ดูมีประโยชน์มันไม่ได้หวานมากมันทำให้สดชื่นเติมพลังให้กับเส้นเลือดของเรา melon juice สำเนียงได้ไหม melon juice ก็ข้ามมันไป วันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังไปแอวเชียงใหม่อย่างที่น้องพลอยบอกเรียกได้ว่าเป็นการเปิดตัวซิงเกิลที่2ของ CGM48 นะในชื่อของ Melon Juice ค่ะก็ทิ้งช่วงไปยาวนานอยู่สำหรับระหว่างซิงเกิลที่1กับซิงเกิลที่2ใช่แล้วเขาก็มีการเปิดตัวไปเมื่อวันเสาร์ที่17ตุลาที่ผ่านมาโดยมีชื่องานว่าขอเปิดโพลนิดนึงเพราะจำไม่ได้จริงๆชื่อมันไม่ได้ยาวเลยนะ CGM48 Second Single Melon Juice Performance ค่ะท่ามกลางแฟนคลับที่มาร่วมเชียร์ร่วมสนุกกันในงานอย่างล้นหลามก็ถือว่าเยอะนะเขาจัดที่ไหนเขาจัดที่ไหนบอกด้วยที่เชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตค่ะอืมเขาบอกว่าโอ้โหงานนี้นี่เต็มที่อยู่เหมือนกันนะสำหรับน้องๆเองเมมเบอร์เองแล้วก็แฟนคลับเองด้วยเหมือนแฟนคลับ CGM เขาก็แบบมันอัดอั้นมาดูอัดอั้นตันใจไม่ใช่อัดอั้นเนี่ยยังไม่ได้ปลดปล่อยคืองานนี้แบบพองานนี้มาถึงปุ๊บฉันพร้อมฉันพร้อมเครื่องมงเครื่องมือแท่งฟงแท่งไฟผ้าชงผ้าเชียร์นี่คือพร้อมแต่เดือนอ่ะมันนานเดือนเขานานเหมือนกันเขาเปิดตัวซิงหนึ่งตอนเดือน2ใช่ไหมแล้วเนี่ย8เดือนผ่านจริงๆวันนี้หรือเปล่าที่ครบรอบ1ปีของน้องๆ CJM เหมือนจะเป็นวันนี้นะครบรอบ1ปีแล้วนะคะวันนี้คือวันที่เราอัดพอดแคสต์นี่แหละนะ26คนฟังงงแล้ว26ตุลาคม26หรือ25เหมือนจะ26นะนะคะซึ่งเมมเบอร์ก็มีเซมบัสสื่อ16คนถูกต้องแต่ว่าซิงเกิลที่2อันนี้ก็คือไม่ธรรมดาเป็นดับเบิ้ลเซนเตอร์นั่นก็คือน้องสิตากับน้องคันนิงนะคะไม่ธรรมดาเลยสำหรับสองสาวเป็นแบบท็อปเมมได้ไหมเรียกว่าท็อปเมมก็ได้ท็อปเมมของ CGM ก็ได้แล้วก็แบบโอ้โหมาแจกความสดใสเลยนะสองคนนี้ดูจากโปสเตอร์หรือว่าเรียกว่ารูปโปรโมทล่าสุดค่ะน่ารักสดใสกันมากเลยทั้งสองคนใช่แต่คนอื่นๆก็สดใสไม่แพ้กันอีก14คนที่เหลือขอเปิดโพลเหมือนเดิมเพราะว่าจำได้ไม่หมดนะคะเยอะเหลือเกินนำทีมโดยท่านชีไฮนินนะคะอิสรีนะนะคะต่อไปด้วยแคปออมค่ะแล้วก็น้องมีนมิวปีโป้พันช์แองเจิลปริมะมามิงไข่หวานฟอร์จูนีนี่พิมพ์และเหมยอืมใช่แล้วนะคะแล้วก็คือเพลงเมลอนจูซเนี่ยนะคะเมลอนจูซนะเดี๋ยวเขาจะไม่ฟังอะไรกันอันนี้ก็ตลกตัวเองคือเมลอนจูซเนี่ยคือถ้าแปลความหมายคร่าวๆของเพลงเนี่ยนะก็แบบประมาณว่าคือเขาเปรียบเทียบกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบมีจินตนาการล้ำเลิศนะว่าแบบเอ้ยความรักมันน่าจะเหมือนเมลอนนะที่แบบโอ้ยมันสดใสสดชื่นแล้วก็แบบถ้าเราเป็นแฟนกันก็อยากจะทำน้ำผลไม้อร่อยอร่อยสดชื่นสดชื่นในคนที่เราชอบมันก็เป็นโมเมนต์อ่ะนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเหมือนตามธรรมเนียมอ่ะนะคะในงานเนี่ยเหมือนรุ่นพี่อ่ะเขาจะมีการถ่าย MV เหมือนกับรุ่นพี่ HKT48 ใช่เพลงนี้เป็นของ HKT48 นะคะมาเรียบเรียงเป็นภาษาไทยวันนั้นเขาก็มีการถ่ายมิวสิกวิดีโอกันด้วยซึ่งแฟนคลับที่ได้เข้าไปในงานเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของ MV Melon Juice นั่นเองเขาก็มีเงื่อนไขในการเข้าร่วมง่ายๆนะคะก็คือต้องเป็นผู้ที่มีผ้าเชียร์ของ CGM48 นั่นเองมันก็จะมี2ลายเนาะลายที่เป็นลายวงเรียกว่าลายวงกับลายเมลอนจูซที่ออกจำหน่ายในวันนั้นใช่แล้วทำให้คือการไปถ่าย MV ในครั้งนี้นึกถึงตอน BNK ที่มีคุกกี้เพลงคุกกี้ก็ให้แฟนคลับไปร่วมสนุกโดยการส่งคลิปเต้นย้อนอดีตไปเมื่อ3ปีไปเต้นสามปีไปเต้นอยู่ที่สวนลุมตลกมากอะคือจะบอกคือเดี๋ยวมันเสียเวลาแต่คือแค่แบบมันก็เป็นอีกโมเมนต์นึงที่เกิดมาไม่เคยเต้นมาก่อน
เต้นเพื่อไปถ่ายเอ็มวีกับแต่ชอบตรงที่ว่าเดี๋ยวที่ชอบตรงที่ว่าคือไม่หมายถึงว่าจากคนที่ไม่ค่อยรู้จักกันอะไม่ได้รู้จักกันเลยดีกว่ารู้จักกันในแชทกลุ่มอะไรแบบเนี้ยก็ไปรวมตัวกันจะบอกว่าเราฟอร์มทีมจากการที่เราอยากไปถ่าย MV ด้วยกันนี่แหละเราชอบใน BNK เหมือนกันไม่รู้จักกันมาก่อนก็คือ say hi กันวันนั้นเลยก็สอนเต้นกันวันนั้นละจ๋าได้บ้างไม่ได้บ้างไอ้นี่ก็จริงๆอ่ะเป็นคนเต้นไม่ค่อยเป็นแต่ว่าก็แบบเป็นตากล้องให้กล้องล้มบ้างอะไรบ้างก็ขำๆกันไปแต่อ่ะพอสุดท้ายก็อ้าวได้ว่ะอะไรแบบนี้เราบ้านเรากงที่เดินผ่านไปผ่านมาก็คือมองว่าลู่ทำอะไรกันน่ะอันนี้ลุ้นนะให้มาเต้นด้วยแต่ไม่เต้นกลับเข้าเรื่องของเราจะบอกว่ามันเป็นไม่รู้พรหมลิขิตบรรดาชักพาอะไรหรือเปล่าว่าซิงเกิลที่2ของวงน้องในไทยเนี่ยจะต้องแบบมีแฟนคลับเข้ามาเป็นส่วนร่วมใน MV จริงด้วยจริงด้วยโชคชะตาฟ้าลิขิตหรือยังไงนะคะของโฟเดียในไทยแลนด์ใช่เราจะบอกเรื่องผ้าเชียร์นิดนึงที่เขาแบบโบกสะบัดกันในงานแบบผ้าเชียร์ลายเมลอนนั้นใหม่น่ารักมากนะสีแบบมุ้งมิ้งมินิมอลแบบมันดูพาสเทลมันดูแบบมันดูสบายตาอาร์ตเวิร์คเขาดีอ่ะสิ่งนี้อ่ะอันนี้ขอชมนะสำหรับทีมเขาเรียกว่าอะไรกราฟิกแพนโทนใช่ไหมแพนโทนภาษาอังกฤษดิฉันตกขออภัยคือจะบอกว่าทีมกราฟิกของ CGM48 เนี่ยอันนี้ต้องขอชมนะขอนอกเรื่องนิดนึงมาตั้งแต่แบบแรกๆแล้วอ่ะก็เหมือนกับแบบพัฒนามาเรื่อยมาตรฐานเขาดีตั้งแต่ครั้งแรกอันนี้ขอชมจริงจังนะคือต้องพูดจริงๆว่าเราก็เคยเอาอาร์ตเวิร์คของฝากฝั่ง BNK มาเทียบกับ CGMคือกรุงเทพชิดซ้ายจ้ะอันนี้ก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะแต่ว่าคือเราก็อยากให้มันดีขึ้นแต่คือเราเห็นว่าแบบเฮ้ยมันเจ๋งดีคือหมายถึงว่ามันก็ดีกว่านะอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงในสายตาของเราแต่ก็ถือว่าให้กำลังใจแล้วกันนะทั้งทีมของฝั่งกรุงเทพจะไปตีเชียงใหม่นะแล้วก็แซวเล่นคือพูดถึงท่าเต้นจริงๆอ่ะท่าเต้นอ่ะจำไม่ค่อยได้จำได้แต่มันต้องโยกหัวโยกหัวจะหลุดอ่ะเอาจริงๆคือถ้าใครจำท่าเต้นของเมลอนจูชได้นะจะเห็นสัญลักษณ์มือที่ชูนิ้วโป้งกับนิ้วก้อยขึ้นมาใช่ค่ะนะลองทำขึ้นมาซิแล้วก็ทำท่าเหมือนดื่มน้ำเนี่ยเหมือนแป้นไม่ใช่ละน้ำมันช้างซึ่งคือก็บอกว่าท่านั้นเนี่ยมาจากท่าดื่มน้ำเมลอนนะพร้อมกับคนที่ตัวเองรักเพื่อเสื่อให้เห็นถึงความใส่ใจแล้วก็ความรู้สึกใกล้ชิดที่มีต่อกันนั่นเองเป็นไงลึกซึ้งปะลึกซึ้งไม่รู้ว่าพี่อุ้มไปดูเพิร์ฟน้องมายังดูแล้วถึงบอกว่าแบบหัวเหอสั่นคลอนเลยเห็นมีอยู่ท่อนนึงไหมที่แบบเหมือนเป็นท่อนฮุกอ่ะแล้วสิตากับคณิ้งอ่ะต้องกระโดดแล้วเอาเข่าลงไปบนเวทีอ่ะแบบน้องเซฟเข่าหน่อยลูกคือน้องอาจจะอายุยังน้อยไงแต่ถ้าพวกเราไปทำมันก็คงแค่กระโดดแล้วขาปกติด้วยน้ำหนักอ่ะหมายถึงด้วยน้ำหนักที่ฉันนะเข่าก็พังหมดแล้วจ้ะหนูไม่น้ำหนักจ้ะหนูอาจจะด้วยอายุที่แบบใกล้เลข3พูดถึงซิงเกิลแรกเพลงแรกกันไปแล้วก็ต้องมีซิงเกิลที่2เพลงแรกขออภัยค่ะคุยกันไปนานก็อาจจะแบบระบบความจำอาจจะรวนนิดนึงเพลงรองกันบ้างเพลงรองชื่อว่าเพลงเส้นทางของผู้ใหญ่ภาษาญี่ปุ่นอันเนี้ยอาจจะพูดผิดขอไม่พูดแล้วกันพูดแค่เส้นทางของผู้ใหญ่ก็เป็นเพลงที่มีความหมายดีมากเหมือนแบบแต่งมาเพื่อน้องอันเดอร์เนาะใช่แล้วน้องอันเดอร์ในที่นี้หมายถึงน้องๆที่ไม่ได้ติดเซมบัสึเพลงละนะคะฟังไปแล้วก็ขนลุกไปอ่ะแล้วแบบตื้นตันอ่ะไม่แปลกที่แบบน้องๆเขาจะแบบน้ำตาคลอร้องไห้กันตอนอุ้ยแล้วเพราะว่าตอนที่แสดงอ่ะเราจำได้ว่าแบบทะเลแฟลชอ่ะเป็นไฟล์จากมือถืออ่ะคือมันก็เลยยิ่งทำให้แบบส่งอารมณ์ขึ้นไปอีกเข้าใจน้องเลยอ่ะก็คือแบบด้วยความที่วงเพิ่งจะแบบเริ่มเติบโตเนาะเริ่มแบบขยายวงกว้างมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ก็ยังด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจนะตอนนี้ก็อาจจะทำให้ยังไม่มีเทเตอร์ไม่มีแบบพื้นที่ที่จะให้น้องได้แบบโชว์ความสามารถใช่ก็ได้มีการแสดงเพลงเนี้ยเป็นเพลงของน้องๆเองก็ดีใจแทนน้องๆทั้ง9คนค่ะใครบ้างคะลาตินเคล่าเจเจนิชาเจดาฟ้าใสและแชมพูแล้วก็มีปิ๊งกับนีน่าที่รับหน้าที่เป็นดับเบิลเซนเตอร์ของเพลงนี้ดับเบิลเซนเตอร์อีกแล้วสำหรับซิงเกิลนี้เนาะน้องท
ที่น้องได้เป็นอันเนี้ยเพราะว่าน้องติดเซมจังเก้นปะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่หนูจำได้ว่านีน่าติดนีจำไม่ได้จำไม่ได้ละลืมจำไม่ได้แต่หนูคุ้นๆเกิดพี่นีน่าก็เลยให้โอกาสไงอืมนะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของน้องๆทั้ง9คนด้วยนะคะใครที่อยากจะรู้ว่าแบบเฮ้ยเพลงนี้มันแบบความหมายดียังไงมันน่าประทับใจแค่ไหนยังไงลองไปหาดูนะในไลฟ์น่ะสองเพลงที่เราบอกมาผ่านคือมันก็ดีทั้งก็คือมีอยู่ใน YouTube แหละเออก็ไปหาดูกันได้ได้ใช่อืมใช่แล้วก็อีก1เพลงในซิงเกิลที่2ที่นำมาแสดงนะเป็นเพลงโปรดของเรานั่นเองเคยพูดไปแล้วเพื่อใครสักคนนั่นเองนะคะจากสมาชิกทั้งหมดของ CGM 25คนเลยใช่ฉันอยู่เพื่อรักที่มีค่าอุ๊ยแล้วก็ร้องได้แค่นี้แหละจ้ะคแต่คือแบบคือเราว่าเพลงนี้มันโอ้ยความหมายมันลึกซึ้งมากๆเลยนะคะแล้วก็มันก็ดูแบบปล่อยมาตอนที่ปีใหม่ไม่ใช่ปีใหม่เชียงใหม่มีไฟป่าแล้วก็บวกกับโควิดด้วยต่อจากหัวใจใกล้กันหลายเวอร์ชันของ BNK นั่นแหละแล้วก็มาเป็นเพลงนี้เราจะบอกเราฟังครั้งแรกเราก็ชื่นชอบอยู่ในหัวใจของเราเหมือนกันใช่ๆแล้วก็ในงานวันนั้นเนี่ยน้องๆยังขนเพลงจากซิงเกิลแรก มาแบบว่าคือมอบความสุขให้กับแฟนคลับเอาแบบเต็มที่เลยนะวันนั้นนะคะเชียงใหม่106มีอะไรนะโอเนกายวาเลนไทน์มี CGM 48นะเพลงชาตินะของ CGM ค่ะแล้วก็เพลงพิเศษที่เด็กๆจะมาร้องบ่อยมากแค่จะเป็นสาวเชียงใหม่อันนี้คือเล่งจังหวะ เขาก็จะแบบซอฟกว่านี้แต่จะบอกว่าเพลงนี้แบบน่ารักมากเลยนอกจากที่จะมีการเปิดตัวในวันนั้นแล้ววันถัดมาค่ะคือวันที่น้องๆและแฟนคลับรอคอยนั่นก็คือวันจับมือแรกของน้องๆเรียกได้ว่าไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยนะใช่คือแบบคือไหนๆจะออกงานแล้วก็มารัวๆเลยจ้ะคือไหนๆคือเขาเรียกว่าอะไรนะความคิดถึงมันอัดอั้นแล้วอะปลดปล่อยกันให้เต็มที่2วันรวดคือมันด้วยความครั้งแรก มันก็จะต้องเต็มไปด้วยความอบอุ่นความตื่นเต้นที่ได้พบเจอกันทั้ง2ฝั่งเมื่อว่าจะเป็นเมมเบอร์และแฟนคลับนะคะน้องๆแต่ละคนก็แต่งตัวจัดเต็มดูตื่นเต้นเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็เขาบอกว่านอกจากในงานที่จะมีงานจับมือแล้วกิจกรรมที่ Vocal Group เนี่ยส่วนใหญ่ที่ต้องมีอ่ะก็คือไปเป่ายิงฉุบกับเมมเบอร์เพื่อแลกรูปสุ่มไงไม่ใช่รูปสุ่มรูปพิเศษใช่เขาใช้คำว่ารูปพิเศษก็คล้ายๆกับของ BNK อ่ะเป่ายิงฉุบอะไรนะเอานามบัตรกับนามบัตรเชอปังเรามีกี่อัน2อันได้แค่นั้นแหละมีกี่อันหมายถึงว่าจริงๆที่เขาออกมา3มั้ยจำไม่ได้เป่าจนจำไม่ได้แต่ขอขิงตรงนี้ว่าเรามีนามบัตรของซิงแรกนะคะไอ้ย่ะได้โดยพี่อุ้มไม่ใช่ได้โดยพลอยแต่บุญที่แท้ทรูผ่านไปจากตรงนั้นพูดถึงชิไฮนินสักหน่อยไหมใช่เราควรจะพูดถึงชิไฮนินของ CGM น้องเขาก็มีการไลฟ์ในแอป I Am Forest เรื่อยๆเนาะก็นี่นะขยันไลฟ์อยู่นะใช่ก็เอายกตัวอย่างที่รีนาไลฟ์ละกันน้องก็พูดถึงงานจับมือครั้งแรกของวงแล้วก็ความตั้งใจของเมมเบอร์ที่ทุ่มเขาเรียกว่าอะไรลงทุนลงแรงตั้งใจกับซิงเกิลนี้ก็อยากให้มันประสบความสำเร็จเพราะว่ามันจะมีอะไรตามมาอีกเยอะเลยใช่ค่ะพูดภาษาชาวบ้านก็คือถ้าดังแล้วมันก็จะปังงานจ้างก็จะเยอะขึ้นน้องก็แบบมีงานเยอะขึ้นด้วยทำให้คนรู้จักมากขึ้นถูกต้องอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยนะแต่จริงๆเชียงใหม่เขาก็อย่างที่บอกอะตั้งแต่ตอนที่ออกซิงแรกน้องก็เป็นที่รู้จักแล้วนะคือด้วยความที่มีฐานแฟน BNK มาด้วยไหมก็อาจจะมีส่วนแต่ว่าที่เชียงใหม่แฟนๆที่เชียงใหม่ก็เยอะอ่ะเขาก็มีโอตะเชียงใหม่มีแฟนๆที่เชียงใหม่เยอะเหมือนกันหลายๆวงไอดอลที่อยู่ที่เชียงใหม่ก็ให้กำลังใจกันและกันมาเรื่อยๆใช่แล้วก็น้องก็พูดถึงงานจับมือครั้งแรกก็บอกว่าตั้งแต่ย้ายจาก BNK มาอยู่ที่ CGM อันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ได้จับมือจริงๆคือแบบเหมือนน้องแค่ได้ไฮทัชกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้คุยเยอะมากไม่ได้พูดคุยไม่ได้แบบ
าเรียกว่าอะไรนะแชร์อันนี้มันหนึ่งต่อหนึ่งมันก็แบบว่าเอาโอเคเลยแบบความความคิดถึงของเชียร์ไฮนินกับแคปออมเนี่ยก็อาจจะเยอะนิดนึงเพราะว่าคือแบบก็ต้องตั้งแต่ย้ายไปจาก BNK ใช่ไหมค่ะก็เพิ่งไปงานจับมือครั้งแรกด้วยคือเราสองคนไม่ได้มีโอกาสไปเนาะเพราะว่าเชียงใหม่ไม่ได้อยู่ปากซอยบ้านเราใช่คืออยู่ปากซอยหลายหลายคนแต่ไกลบ้านเราเออนะคะก็เลยไม่ได้ไปเราอาจจะแบบว่าทุนทรัพย์ไม่ค่อยมีทุนทรัพย์และเวลาและอะไรหลายๆอย่างใช่แต่ว่าเราก็ได้แต่ส่งใจไปนะเราก็สนับสนุนอยู่ตรงนี้ถูกต้องแล้วก็คือน้องอ่ะคือหมายถึงลีน่าก็บอกว่าแบบอยากจะทำทุกอย่างออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็คืออยากให้แฟนคลับรู้ว่าเมมเบอร์ของ CGM อ่ะคิดถึงนะแล้วก็แบบใส่ใจแฟนคลับของตัวเองมากๆจริงๆใส่ใจของตัวเองมากแบบแฟนคลับตัวเองอ่ะเยอะแยะมากมายนะคะในความรู้สึกแต่ว่าพอพูดถึงความใส่ใจก็นี่เลยเมลอนมีผลิตภัณฑ์บ็อกซ์เซตซึ่งที่เราพูดถึงตอนนี้เอาจริงๆณเวลานี้เนี่ยเขาเริ่มได้กันแล้วค่ะอะไรคือเมลอนบ็อกซ์เซตนั่นก็คือเมลอนบ็อกซ์เซตเนี่ยมันเป็นอะไรนะลิมิเต็ดอีดิชั่นคือเป็นของลิมิเต็ดอีดิชั่นด้วยความที่ซิงเกิลที่2คือเมลอนจูซมันคือลูกเมลอนผลไม้เมลอนนะคะเขาก็คิดไอเดียกันมาว่าอันนี้ขายอะไรดีจะขายซีดีขายมินิโฟโต้บุ๊กมันก็มีอยู่แล้วเออก็เอาทำอะไรยังไงให้มันแบบแปลกๆกระตุ้นยอดขายเราก็งงนะเอาจริงเราเห็นครั้งแรกแบบเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอได้มีเมมของ BNK หลายคนคือชื่นชอบในไอเดียนี้นะซื้อไอเดียนี้นะเพราะว่าคือเขาจำหน่ายเมลอนบ็อกเซตเนี่ยที่เป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นเนี่ยเอามาจำหน่ายเนี่ยเอามาขายเนี่ยนะคะ 1,000 เซตก็คือพันลูกไม่ได้ธรรมดาคือมันไม่ใช่แค่เมลอนธรรมดาคุณคือเขาเอา 1,000 เนี่ยมาขาย 1,000 ลูกมาขายหมดแบบไม่ถึง15นาทีอ่ะลีน่างงอ่ะชี้ให้นินถึงกับงงแล้วก็หลายๆคนกดไม่ได้นะจ๊ะกดไม่ทันเว็บแทบจะล่มใช่คือวันนั้นเขาเริ่มกดเที่ยงใช่ไหมยังจำได้อยู่เลยแล้วก็แบบเราก็จะมีกรุ๊ปไลน์กันก็จะมีพี่ที่เขาเป็นแบบแฟนคลับ CGM อะไรเงี้ยเขาก็เฮ้ยเพิ่งกินข้าวเสร็จอะไรหมดแล้วคือแบบงงมากก็แบบก็ช่วยกันเข้าไปดูอีกว่ะมันกดไม่ได้จริงๆแล้วคือมันหมดแล้วจริงๆภายใน15นาทีนะคืออย่างที่บอกไปอุ้งงงจริงๆแล้วก็เชื่อว่าหลายคนงงกับการที่แบบเฮ้ยอะไรซื้อเมลอนแถมรูปสุ่มแล้วก็มีการขอบคุณด้วยที่เขียนด้วยมือของเมมเบอร์คือนี่มันการตลาดชั้นยอดนะสุดยอดคือคนที่คิดนี่คือสุดยอดอ่ะอันนี้นับถือจริงใช่แล้วเขียนด้วยมือไม่โอ๊ยพูดลิ้นพันกันไปหมดคือน้องเขียนด้วยมือทุกใบ40ใบต่อคนแล้วคือแบบคืออันเนี้ยชี้ให้นินอ่ะรีน่าบอกว่าแบบคือเมมเบอร์คือเป็นคนให้เมมเบอร์ทุกคนเขียนด้วยมือนะอย่างที่บอกไปคนละ40ใบนะจ๊ะไม่ได้เขียนคนละใบแล้วก็เอาไปพิมพ์คือถามว่าเพราะอะไรลีน่าบอกว่าคืออยากให้สิ่งที่แฟนคลับได้รับไปเนี่ยเป็นแบบความจริงใจความตั้งใจเป็นแบบความรักที่เมมเบอร์ส่งให้จริงๆคือมันตั้งใจกันขนาดไหนคือก็ขนาดที่ว่าแบบคือน้องมาไลฟ์เวลาเขียนการ์ดให้ดูไลฟ์ไฟล์เขียนไปว่าแบบหนูเขียนจริงๆนะคะใช่คือแบบจำนวนบัตรเยอะมาก40ใบทุกคนคิดดูเคยคัดลายมือไหมล่ะมันอารมณ์นั้นอะคือต้องแบบหนูจะไม่ลืมทำการบ้าน ร้อยจบมืองิกนะจ๊ะหนูจะไม่ลืมซักถุงเท้าอะไรอะไรประมาณแต่ว่าคืออันเนี้ยมันก็แบบเป็นการกลั่นกรองความรู้สึกครีเอทในทุกๆใบอ่ะเฮ้ยแต่บางทีอ่ะก็คิดไม่ออกมันก็ตันไงน้องก็ชวนแฟนคลับคุยว่าหนูเขียนอะไรดีคะพี่หนูเขียนไอเดียพลังโปรอันนี้คือมันส่งไอเดียมันเป็นความอบอุ่นมันเป็นความแบบเหมือนกับเป็นความผูกพันระหว่างเมมเบอร์ของ CGM กับแฟนคลับด้วยนะอันนี้น่ารักมากๆเลยของซิตาเหมือนจะเขียนผิดไหมใช่ไหมด้านก็เลยมีใบแรงคือน้องก็เลยแบบจุบการ์ดใบนั้นตอนนี้ทุกคนก็แบบหาอยู่ว่าการใบนั้นคือใบไหนใครได้ใบนั้นไปคือแบบเป็นอะไรที่เราว่ามันเป็นไอเดียที่แบบดีอะเรารู้สึกว่าแบบเราชอบไอเดียแบบนี้คือให้แฟนคลับเองก็มีส่วนร่วมก็เหมือนกับส่วนร่วมโดยไม่ได้ตั้งใจด้วยซ้ำอะแต่ว่าคือแบบคือชอบเอาไปว่าชอบไอเดียนี้ดีอะกระบวนการที่แบบโดยไม่ได้ตั้งใจแต่มันแบบมันน่ารักมันผูกพันเอาตรงๆก็ไม่
ไม่เคยสัมผัสแบบนี้เหมือนกันเออแต่คือเราเห็นได้ว่าแบบเออเรารู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำมาคือใช่มันคือความใส่ใจมันก็เลยทำให้เกิดความน่ารักเออเป็นความผูกพันระหว่างแฟนคลับกับเมมเบอร์ด้วยนะคะแล้วก็ยังไม่หมดแค่การขอบคุณนะจ๊ะไม่กี่วันที่ผ่านมาน้องๆ อย่างที่บอกไปเมลอนจูชนั่นแหละคือก่อนที่จะส่งต่อมาให้แฟนคลับเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคือแบบเก็บอ๋อคือเมลอนจูชอันเนี้ยน้องปลูกเองด้วยอันนี้ลืมพูดน้องปลูกเองกับมือแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก่อนที่จะส่งถึงมือแฟนคลับน้องๆมาช่วยแพ็คน้องๆมาช่วยแพ็คกันด้วยแล้วก็แบบที่ได้รู้ล่าสุดเนี่ยนี่นี่ก็มาแพ็คแบบเห็นน้องบอกว่าประมาณสักแบบ500ลูกมั้งแล้วก็แบบมือก็เป็นแผลบ้างอะไรบ้างเจ็บไปหมดแล้วเออก็คือแบบเมมเบอร์หลายๆคนแหละคือเขาทำตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงกระทั่งปิดผนึกเออมาช่วยกันคือแบบใส่ใจลงไปในเมลอนลูกนั้นใส่ใจใส่หัวใจใส่ความรักใส่ความผูกพันที่มีมอบไปกับแฟนคลับใช่ผ่านไปกับ 1,000 ลูกเป็นสินค้าเมทัวเดอร์ที่เราไม่เคยสัมผัสสุ่มน้ำหนักด้วยนะมาก่อนน้ำหนักสุ่มด้วยนะใช่480ก็แล้วแต่ใครจะได้ลูกเล็กลูกใหญ่แล้วกันอันนี้แต่แบบ อย่าไปคิดถึงผลที่ว่าแบบมันจะเล็กหรือมันจะใหญ่คือคิดถึงว่าแบบทุกสิ่งทุกอย่างกว่าเมลอนกล่องอันนี้ได้อะถูกต้องตั้งแต่น้องๆเริ่มปลูกจนแบบมันโตจนตัดโทนเก็บเกี่ยวเอามาแบบแพ็คอย่างดีส่งไปให้เออแฟนๆของรายการเราแฟนๆของ CGM ถ้าคุณว่าง คุณบอกเรามาหน่อยได้ไหมหวานไหม พี่อุ้มตลกว่ะ หวานไหมอยากกินบ้าง มันอาจจะจืดก็ได้เออมันก็แล้วแต่นะ อันนี้เราอยากรู้ว่าแบบเอ้ยรสชาติมันเป็นยังไงไม่ใช่แค่สุ่มรูปสุ่มกัสสุ่มรสชาติอีกจ้าเออนะก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีขายบ็อกเซตอันนี้อีกไหมนะเออแต่ว่าที่ยังมีขายอยู่แน่ๆแล้วก็อยากจะฝากให้ทุกคนไปกดไปพรีกันนะคะก็คือซีดีกับมินิโฟโต้บุ๊กค่ะที่เป็นของเมลอนจูซนั่นเองราคาเท่าเดิมอ่ะ350แม้จำไม่ได้เออก็เปิดขายจนถึงวันที่9พฤศจิกายนนี้นะคะแล้วก็สามารถนำบัตรจับมือที่ได้แถมมากับซีดีเนี่ยไปจับน้องๆ CGM ในวันที่28-29พฤศจิกายนนี้ที่ไบเทคบางนากรุงเทพมหานครจ้าถูกต้องแล้วน้องมาหาเราที่กรุงเทพเราจะพลาดได้อย่างไรถูกต้องค่ะแล้วก็16มกราคมปีหน้าที่เชียงใหม่เจ้าใช่แล้วจ้าสามารถไปหาน้องๆกันได้นะคะและทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นความหวานของเมลอนจูซนั่นเองนะคะเชียงใหม่ใกล้แค่ปากซอยค่ะสามารถไปหาน้องๆกันได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะคู่หูพอดแคสต์